สวัสดีครับรายการ Global Rap พบกับผมวิวรแมทธิวรัตนธราธรเป็นผู้ดำเนินรายการและคุณธีรพัฒน์เมธานุเคราะห์ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซิมิโก้วันนี้เราจะมาเริ่มจากการแรปอัพสภาวะตลาดต่างประเทศของสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณธีรพัฒน์เล่ารายละเอียดให้ฟังครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งเป็นสัปดาห์แรกของปี2021นะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของตลาดหุ้นเพราะว่าปรับขึ้นทั่วหน้าจากความคาดหวังของวัคซีนโควิด-19ที่เริ่มนำออกมาใช้รวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐโดยดัชนี S&P 500ของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยบวกขึ้นมา 1.8% ระหว่างสัปดาห์โดยมีปัจจัยหลักจากผลการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกที่พรรคเดโมแครตของนายโจไบเดนเนี่ยของเสียงข้างมากทำให้ตลาดคาดว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจากเดิมนอกจากนี้เนี่ยก็ยังทำให้หุ้นที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายหาเสียงของพรรคเนี่ยที่เน้นในเรื่องของพลังงานทางเลือกเนี่ยปรับขึ้นทั่วหน้านะครับอย่างเทสลาเนี่ยที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบวกขึ้นมาเกือบ 25% แล้วก็มีผลต่อการปรับขึ้นของดัชนีราว1ใน5แล้วก็รวมถึงหุ้น EV ตัวอื่นๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีหุ้นในกลุ่ม Real Economy ก็หนุนดัชนีเช่นกันอย่างหุ้นในกลุ่มการเงินอาทิ JP Morgan Bank of America แล้วก็มีหุ้นพลังงานอย่าง Exxon Mobil แม้จะมีการขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอย่าง Apple แล้วก็ Microsoft ก็ตามนะครับส่วนดัชนีหั่งเส็งของตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมาถึง 2.4% นะครับนำโดยหุ้นจากกลุ่มสถาบันการเงินก็คือ HSBC AIA นอกจากนี้ก็ยังมีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอย่างเช่นเหวยชวนแล้วก็หุ้นรถยนต์อย่างเช่นตัว Geely เนี่ยเข้ามารวมด้วยนะครับในขณะที่หุ้นกลุ่มสื่อสารอย่าง China Telecom เนี่ยก็ถูกขายออกมาจากข่าวที่ทางตลาดหุ้นนิวยอร์กเนี่ยจะนำหุ้นจีนที่เกี่ยวข้องกับทางทหารเนี่ยออกจากตลาดครับครับผมวันนี้ผมอยากจะให้คุณธีรพัฒน์ให้ความรู้นักลงทุนเกี่ยวกับตลาดหุ้นฮ่องกงว่าตลาดเขาเป็นอย่างไรบ้างครับตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยถือว่ามีมูลค่าตลาดเนี่ยหรือว่า market cap เนี่ยใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกนะครับแล้วก็ใหญ่เป็นอันดับที่3ในเอเชียนะครับรองจากตลาดหุ้นจีนแล้วก็ตลาดหุ้นโตเกียวของญี่ปุ่นนะครับทั้งนี้เนี่ยการลงทุนในตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยก็ถือเป็นโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยสามารถลงทุนในหุ้นบริษัทจีนแผ่นดินใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับรวมทั้งบริษัทจีนที่ในแผ่นดินใหญ่เนี่ยที่ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงเช่นกันนะครับซึ่งบริษัทเหล่านี้เนี่ยก็จะได้ผลบวกทั้งจากการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศจีนที่มี GDP ใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกและในฐานะเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกเช่นกันนะครับรวมทั้งเลือกลงทุนได้ทั้งกลุ่ม Real Economy จากจำนวนประชากรที่มากที่สุดในโลกที่มีกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นและในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นไฮเทคซึ่งจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกมากในอนาคตนะครับอย่าง EV Biotechโรบอติกหรือว่า AI เป็นต้นครับผมถ้านักลงทุนไม่มีเวลาศึกษาหุ้นรายตัวแต่อยากลงทุน ETF ไม่แน่ใจว่าที่ฮ่องกงมี ETF ให้เลือกลงทุนเยอะไหมครับตลาด ETF เขาเป็นอย่างไรบ้างครับครับก็สำหรับนักลงทุนไทยที่ยังไม่เคยลงทุนในตลาดหุ้นฮ่องกงมาก่อนแล้วครับแล้วก็ไม่มีเวลาดูหุ้นรายตัวเนี่ยเลือกลงทุนในตัว ETF หรือว่าExchange Traded Fund นะครับที่จดทะเบียนในตลาดนี้นะครับอย่าง Tagger Fund หรือว่า2800HK เนี่ยที่เคลื่อนไหวล้อตามดัชนีหั่งเส็งที่มีสมาชิก50กว่าตัวเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยก็ยังมี ETF อีกหลายตัวในตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับที่นักลงทุนอาจจะไม่รู้จักนะครับอย่างเช่นCSOP HSTech นะครับที่มีดัชนีอ้างอิงเป็นหั่งเส็ง Tech Index นะครับซึ่งปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยให้ผลตอบแทนการลงทุนถึง 79% รวมทั้งมี ETF อีกหลายตัวที่เราสามารถลงทุนเกาะกระแสไปกับการพัฒนาและก็การเติบโตของจีนได้ครับครับผมฟังดูน่าสนใจเลยทีเดียวครับอยากให้คุณธีรพัฒน์ช่วยแชร์ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับ ETF ที่ประเทศฮ่องกงครับผมครับสำหรับพอดแคสต์ครั้งนี้เนี่ยเราจะเน้นไปที่ ETF ที่ซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับส่วนท่านผู้ฟังท่านใดเนี่ยอยากทราบลักษณะของ ETF แล้วก็กลยุทธ์การลงทุนใน ETF เนี่ยก็สามารถเข้าไปฟังในตัวพอดแคสต์ EP ครั้งที่10นะครับโดย ETF ตลาดหุ้นฮ่องกงที่เราเลือกมาแนะนำเนี่ยเราจะเน้นจากสภาพคล่องการซื้อขายเป็นหลักนะครับรองลงมาก็คือเป็นขนาดของมูลค่าสินทรัพย์สุทธินะครับเริ่มจาก ETF ของตลาดหุ้นฮ่องกงที่มีดัชนีอ้างอิงเป็นดัชนีตลาดหุ้นจีนนะครับก็แนะนำเป็นCSI 300นะครับที่มีตัวย่อว่า3188HK นะครับซึ่งมีดัชนีอ้างอิงเนี่ยเป็นดัชนี CSI 300ที่ประกอบด้วยหุ้น A share จำนวน300บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้นะครับ
โดยคัดเลือกจากหุ้นทั้งหมดเกือบ 3,800 ตัวมาเป็น300ตัวนะครับโดยหุ้น300ตัวใน CSI 300เนี่ยถือว่าเป็นหุ้นบูชิปของจีนแล้วก็เป็นตัวแทนคิดเป็นประมาณ 60% นะครับของมูลค่าตลาดรวมกันทั้ง2ตลาดนะครับทั้งนี้เนี่ยหุ้นที่เป็น A share เนี่ยเป็นหุ้นที่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยมีข้อจำกัดการลงทุนนะครับทำให้เข้าถึงได้ยากนะครับดังนั้นการซื้อ ETF ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยให้นักลงทุนต่างชาติอย่างพวกเราเนี่ยสามารถลงทุนในหุ้น A-share เหล่านี้ได้นะครับซึ่งในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยดัชนี CSI 300เนี่ยก็ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยราว 7% ต่อปีครับถัดมาเป็นตัว2828 SK นะครับที่มีดัชนีอ้างอิงเป็นฮั่งเส็ง China Enterprise นะครับที่ประกอบด้วยบริษัทจีนที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับโดยที่หุ้นที่มีน้ำหนักมากที่สุดของดัชนีตัวนี้ก็คือ Tencent นะครับแล้วก็มีน้ำหนัก 1/3 เนี่ยเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินนะครับรอลงมาก็เป็นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยให้ผลตอบแทนเฉลี่ยราว 11% ต่อปีครับครับผมถ้านักลงทุนอยากเน้น ETF ที่เป็นเทคโนโลยีดู ETF ตัวไหนดีครับครับหากนักลงทุนที่ต้องการเน้นลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยเราแนะนำ ETF ที่ track ดัชนีที่เป็นทั้งเซ็ง Tech Index นะครับก็คือ3033 SK นะครับที่ประกอบด้วยหุ้นเทคโนโลยีของจีน30ตัวที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับโดยทำธุรกิจอย่างคลาวด์ดิจิตอลอีคอมเมิร์ซฟินเทคแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งหุ้นที่เป็นสมาชิกอย่างเหล่านี้เนี่ยก็อย่างเช่น Xiaomi JD Health เหมยชวนรวมทั้ง Tencent แล้วก็ Alibaba ก็อยู่ในดัชนีที่ ETF ตัวนี้เนี่ยลงด้วยนะครับในช่วงที่5ปีที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีตัวนี้เนี่ยให้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 155% ต่อปีนะครับแล้วก็ในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้ผลตอบแทนสูงถึง 79% ครับครับผมคุณว่าตลาดหุ้นจีนก็มีดัชนีที่คล้ายคลึงกับ Nasdaq ด้วยใช่ไหมครับครับในตลาดหุ้นจีนเนี่ยจะมีดัชนีที่แยกออกมานะครับมีชื่อว่า Chinex Index นะครับซึ่งเป็นดัชนีที่เรียนแบบดัชนี Nasdaq ของสหรัฐนะครับโดยเป็นการรวบรวมเอาหุ้นของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีของจีนเนี่ยจำนวน100ตัวน่ะมาเป็นสมาชิกบริษัทเหล่านี้เนี่ยก็มีตั้งแต่อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ IT ซอฟต์แวร์เฮลท์แคร์ไบโอเทคจนกระทั่งถึงฟู้ดไซด์เราก็สามารถลงทุนผ่าน ETF ของตลาดหุ้นฮ่องกงก็คือชื่อว่า3147 HK นะครับโดย5ปีที่ผ่านมาเนี่ย ETF นี้เนี่ยก็ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 9% ต่อปีแต่ว่าในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยให้ผลตอบแทนถึง 74% เลยครับครับแล้วถ้าพูดถึง ETF แนวธีมาติกที่ฮ่องกงเป็นอย่างไรบ้างครับผมครับที่กล่าวมาเนี่ยเราแนะนำ ETF ที่มีดัชนีอ้างอิงเป็นดัชนีที่ตลาดหลักทรัพย์จัดทำขึ้นนะครับต่อไปจะขอแนะนำ ETF ที่ลงทุนเป็นธีมนะครับหรือที่เรียกว่าเป็น thematic ETF นะครับที่มีเอกชนหรือว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการจัดทำขึ้นมานะครับเพื่อให้นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นธุรกิจกลุ่มเฉพาะหรือว่ามีสไตล์การลงทุนที่ออกแบบมาเนี่ยก็สามารถซื้อได้ในตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับหากต้องลงทุนต้องการลงทุนในหุ้นอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเฉพาะเนี่ยก็ขอแนะนำETF ที่ชื่อว่า2845 HK นะครับที่เน้นลงทุนในบริษัทจีนที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทรถยนต์นะครับแต่ไม่รวมบริษัท EV จีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับโดยมีดัชนีอ้างอิงเนี่ยชื่อว่า Solactive China Electric Vehicle นะครับที่จัดทำขึ้นมาในเดือนตุลาคมปี2019นะครับโดยผลการดำเนินงานจนถึงวันจันทร์ที่11มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีเนี้ยปรับตัวขึ้นมา 200% นะครับคิดเป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีก็คือ 37% นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมี ETF ที่นักลงทุนเน้นในเรื่องของหุ้นพลังงานทางเลือกของจีนนะครับคือ2809 HK นะครับที่มีดัชนีอ้างอิงคือSelective China Clean Energy ก็ประกอบด้วยหุ้น10ตัวที่ส่วนใหญ่เป็น A share แล้วก็ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้ผลตอบแทนเกือบ 77% ครับครับผมแล้วถ้าอยากลงทุน ETF แนวอุตสาหกรรมคลาวด์มีบ้างไหมครับครับส่วนนักลงทุนท่านใดที่ต้องการลงในหุ้นคลาวด์คอมพิวติ้งของจีนเนี่ยที่กำลังได้รับประโยชน์จากการมี Digital Transformation เนี่ยก็มี ETF ที่มีชื่อย่อว่า2826 SK นะครับที่อิงดัชนี SelectiveChina Cloud Computing นะครับซึ่งก็จัดทำในเดือนเมษายนปี2019นะครับปัจจุบันนี้ก็ประกอบด้วยหุ้นบริษัทคลาวด์ของจีน30ตัวนะครับที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นจีนแล้วก็จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้ผลตอบแทน 74% เช่นกันครับถ้าอยากลงทุนแนว ETF ที่เป็นเกี่ยวกับโรบอติกส์และ AI มีบ้างไหมครับผม
ครับหากนักลงทุนท่านใดสนใจ ETF จีนที่ลงทุนในหุ้นจีนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับโรบอติกแล้วก็ AI ก็ขอแนะนำ2807 HK นะครับโดยในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยให้ผลตอบแทน 20% นะครับแล้วก็ 9% นับจากต้นปีนะครับซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยก็ยังมี ETFอีกหลายตัวนะครับที่ซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกงซึ่งก็นับได้ประมาณ80กว่าตัวนะครับซึ่งเราสามารถเลือกซื้อเพื่อเข้าไปมีส่วนในอุตสาหกรรมของจีนแล้วก็เชื่อว่าจากนี้ไปเนี่ยทั้งจากการขยายตัวของตลาดหุ้นจีนแล้วก็ตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยก็จะมีทำให้ ETF ตัวใหม่ๆเนี่ยเข้ามาในตลาดมากยิ่งขึ้นครับซึ่งทางทีมงานก็จะมีการอัปเดตในโอกาสถัดไปครับผมตอนนี้ผมก็เชื่อว่านักลงทุนน่าจะได้ความรู้ที่ค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะปิดท้ายรายการนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนหุ้นต่างประเทศก็สามารถลงทุนได้กับ KTZ ผ่าน KTZ Intertrade วันนี้ผมขอขอบคุณคุณธีรพัฒน์อีกครั้งนะครับสำหรับข้อมูลเรื่องหุ้นและเศรษฐกิจต่างประเทศสำหรับนักลงทุนพบกันใหม่รอบหน้านะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ